ที่ต้องเคลียร์ผมยังอยู่กับเสแมวพลโทภราดรพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างที่ผมบอกมาเลยจริงๆ คุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยสักครู่นี้เอง 3-4 ประเด็น 1. กรณีตากใบจะทำให้กระบวนการยุติธรรมถูกครหาอีก1ครั้งมากอันนี้คุณเทพไทยพูดมากเสแมวเห็นว่ายังไงครับเห็นด้วยเลยเห็นด้วยนะ 100% ใช่ครับสองคุณเทพไทยบอกว่ากรณีของการหมดอายุความเนี่ยมันจะโยงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรเขามองข้ามไปนู่นเลยใช่ครับและเทียบกับเรื่องของชั้น14ใช่ครับเป็นจริงไหมจริงคนความเชื่อของคนจะเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นจุดอ่อนที่ยากต่อการแก้ไขเลยนะของพรรคเพื่อไทยเพราะเขาไม่คาดหวังและประชาชนคือมันจริงตรงนี้เรื่องอำนวยความยุติธรรมมันก็จะมีเรื่องหลอนว่าเฮ้ยชั้น14เป็นต้นแบบแล้วนะครับอ้าวมาเรื่องตากใบหลอนซ้ำอีกครับณเวลาเนี้ยถ้า25ไม่สามารถคลี่คลายเรื่องนี้ได้นะเป็นบวกนะเท่ากับพักนี้แล้วจะลามไปถึงเลยว่ารัฐบาลเนี้ยประชาชนไม่ให้ความคาดหวังต่อในเรื่องการอำนวยความยุติธรรมความเสียหายไม่ใช่เฉพาะพลเอกพิสารครับจะยกระดับมาเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยยกระดับมาเป็นเรื่องรัฐบาลแล้วยกระดับมาทำให้เสียชื่อไปถึงต่างประเทศด้วยนะเป๊ะเลยฮะเป๊ะเลยเพราะคุณเทพไทยสรุปไว้อันนี้ผมต้องพูดนะเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันคุณเทพไทยบอกว่าสุดท้าย คนที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ชื่อเดียวเท่านั้นเองใช่แล้วทักษิณชินวัตรถูกต้องครับถูกต้องความเชื่อของประชาชนว่าพรรคนี้คนที่อยู่ข้างหลังเป็นผู้นำจิตวิญญาณก็ชื่อทักษิณชินวัตรทีนี้ประเด็นที่ผมกำลังแกะนะเอาสุดท้ายอย่างนี้นะเรื่องนี้หลังจากวันนี้ขนาดเทพไทยเสนาพงศ์ยังจับอาการของสังคมได้หลังจากวันนี้เรื่องนี้มันจะยิ่งดักขึ้นหนักขึ้นแหลมคมขึ้นจนถึง25ตุลาเลยถูกไหมหนักเลยเพราะก่อนเนี้ยสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเหตุตุ่มตามระบงระเบิดแล้วนะครับแล้วตรงเนี้ยเชื่อมั่นว่ายิ่งใกล้วันที่25มันก็คงหน้าประเมินได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดเหตุแบบนี้อีกนะแล้วถ้าเกิดวันที่25ข้อยุติจบไม่สวยนะหลัง25ไปจะทำให้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเหนื่อยไปอีกไปเรื่อยๆเลยนะไปแบบต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวเราดูว่าจริงไม่จริงไม่จริงแต่สองท่านเห็นเหมือนกันวันนี้เราไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์จริงเกิดอีกตอนนี้ยอมรับแล้วนะ6ตุลาคมที่ผ่านมาคุณอนุทินคุณเนวินไปกินข้าวกับคุณทักษิณจริงๆสัญญาณแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากสถานการณ์การเมืองลุมเล้าหรือเกิดจากอะไรเสแมวลองวิเคราะห์ดูหน่อยทั้งสองปัจจัยเลยนะครับปัจจัยสถานการณ์ลุมเล้าเนี่ยทุกคนเริ่มเห็นชัดไม่ว่าจะเรื่องกรณีของผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยที่มีคดีนะครับของชั้น14คือมันจะโดนอย่างเงี้ยแล้วกำลังเริ่มลุกมามันเหมือนสึนามิมันเงียบๆอยู่แต่ตอนนี้ทุกคนคาดว่าเฮ้ยคณะกรรมการสิทธิ์ยื่นไว้พลเอกเสรีเริ่มมาเป็นพยานได้พยานหลักพร้อมเติมจากแพทยสภามาณตอนนี้แสดงว่าปปช.เนี่ยที่กรรมการสิทธิ์ยื่นเรื่องมาเนี่ยก็เหมือนมีพยานหลักฐานแล้วที่อยู่ในกระบวนการรวบรวมประมวลแล้วไม่รู้ว่าวันไหนที่จะชี้ตุ้มออกมาถ้าชี้ตุ้มมาปั๊บแน่นอนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้าราชการก็จะมีความผิดครับแล้วจากความผิดนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าละเว้นทำให้ปล่อยปละเลยให้ท่านทักษิณน่าไม่ต้องติดคุกแล้วก็จะลามไปถึงว่าไปเอาคนที่ไม่ได้ติดคุกนะกลับมาติดจริงๆคือถ้าฟังจากพลโทภราดรนะคุณผู้ชมสังเกตไหมถ้าคุณไปถามคนของพรรคเพื่อไทยเขาจะบอกไม่มีครับไอเหตุการณ์พวกนี้ไม่ละคือแต่อันนี้ถ้ามองในมุมว่าเฮ้ยมันกำลังก่อแล้วนะมันกำลังก่อแล้วนะแต่มันกบเงียบไว้แล้วมันพร้อมที่จะเกิดและไม่ว่าคดีที่จะครอบงำพรรคไม่ว่าคดีที่มีการเลือกตั้งที่อบจ.ปทุมแล้วก็นายกเบี้ยวนายกเล็กซึ่งเป็นคนของพรรคคือมันมีแต่ละเรื่องเข้าไปทั้งนั้นมีแต่ละเรื่องทั้งนั้นแหละแล้วผู้นำจิตวิญญาณหัวหน้าพรรคก็ไปแล้วการไปคัดเลือกคุณชาญมาก็อ้าวกลายเป็นว่าคนทุจริตอีกแล้วศาลก็ชี้ชัดแล้วด้วยว่าทุจริตจริงอีกมันก็จะเกี่ยวพันหมดของพรรคเนี้ยฉะนั้นมันมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเรื่องของชั้น14เรื่องการเข้าไปครอบงำไม่เชื่อตามที่คุณอนุทินว่าแล้วว่าไปกินข้าวเฉยๆไปอวยพรวันเกิดคุณเนวินพอมันเป็นสิ่งบอกเหตุขึ้นมาเนี่ยถึงความไม่แข็งแกร่งแล้วตัวนายกคุณอิงเองก็โดนเข้าไป10คดีแล้วสิบคดีแล้วแต่คดีล่าสุดที่ล่อแหลมที่สุดคือคดีวัดคดียายเนื่อมซึ่งก็มองจุดตายไว้ที่เอาพายเลยมันหมดเลยมันมีโอกาสหมดแล้วแม้กระทั่งการที่ตั้งรัฐมนตรีแล้วตอนนี้พอไปตั้งที่ปรึกษานายกที่ปรึกษาของนายกเพียก็มีถูกคนร้องหมด
เพราะไปตั้งคนที่เคยจำคุกหมอสุรพงศ์แม้กระทั่งมาตั้งท่านสุดเต้นณัฐวุฒิอ้าวก็ยังมีเรืองไกรมาร้องอีกว่าเอ้ยนี่มันเคยจำคุกตัดสินจำคุกแล้วจำคุกจริงๆด้วยในแง่จริยธรรมเนี่ยในแง่ความซื่อสัตย์เนี่ยอ้าวคือเนี่ยมันติดกับดักไปหมดตอนนี้มันก็เลยอย่างนี้ฮะมันก็เลยมีสัญญาณว่าเฮ้ยไอ้รัฐบาลเนี้ยมันจะไปไม่รอดตอนนี้พอถ้าจะไปไม่รอดคนก็อ่านต่อว่าแล้วยังไงสมมติคุณอิงไปไม่รอดคุณอิงไปไม่รอดอะไรต่อส่งไม้ส่งไม้ในพรรคเดียวกันไหมถ้าไม้ในพรรคเดียวกันยังมีตัวแก้อยู่คนท่านชัยเกษมแต่ทุกคนก็บอกโอ้ไม่ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่อง112ก็แต่ในโจทย์จริงๆถือว่าท่านเป็นแคนดิเดตยังเหลืออยู่1แต่ถ้าเกิดข้ามพรรคอ่ะเฮ้ยมันก็ต้องไปพรรคสีน้ำเงินละภูมิใจไทยแล้วไม่คิดจะให้บิ๊กป้อมบ้างเหรอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เป็นแคนดิเดตที่ว่าซัดกันอยู่เนี่ยไม่เผาผีกันแล้วเหตุการณ์มันก็มีความเชื่อไม่เผาผีกันนะครับปุ๊บเฮ้ยตรงนี้ต่อไหมแล้วก็ประกาศสุดท้ายถ้าไม่ไปทั้งสองคนเฮ้ยยุบสภาหรือเปล่าแต่ถ้ายุบสถานการณ์ตอนนี้สังคมและฝ่ายการเมืองมองอ้าวถ้ายุบอย่างนี้เสร็จไปเข้าทางพรรคประชาชนเลยเพราะยังจัดการพรรคประชาชนเนี่ยไม่เสร็จเรียบร้อยเมื่อคุณจัดการเขายังไม่เสร็จเรียบร้อยเขามีโอกาสฟื้นตัวทันทีคือพูดตรงๆคือในขณะที่กับระเบิดเต็มไปหมดเต็มไปหมดใช่การพบปะหารือระหว่างผู้นำจิตวิญญาณของพรรคใหญ่ที่สุดนั่นแหละครับกับผู้นำจริงๆของพรรคอันดับสองมันมีนัยยะมากกว่าที่เห็นแน่นอนแล้วมันมีเหมือนผู้เขียนบทนะที่คนเริ่มเห็นละผู้เขียนบทที่กำกับของไอ้สองพรรคเนี่ยอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีผู้เขียนบทอีกเหรอมันต้องมีผู้เขียนบทอย่าเพิ่งปล่อยของเดี๋ยวไปปล่อยของตอนออนไลน์นะเอาว่ามันมีนัยยะแน่ใช่มีนัยยะถ้าถอดรหัสก็คือสถานะของคุณแพทองธารสถานะการถูกร้องเรียนใช่ครับนะใช่ครับอย่างนั้นเขาบอกเลยไหนช่วยบอกหน่อยผู้เขียนบทคือใครผู้เขียนบทเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยสถานการณ์เนี้ยมันไม่มีประชาชนอยู่ในสมการเพราะว่าไอ้คนที่มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยสามคนสามกลุ่มเนี่ยแบบว่าตัดประชาชนออกไปแล้วเพราะได้อำนาจกันมาแล้วกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เคยยึดอำนาจสืบทอดอำนาจแล้วลุกออกไปแต่พอลุกออกไปเนี่ยยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยอย่ามีใครมาไล่บี้นะอย่ามาเช็คบินนะคันปากมากแล้วกลัวมากเลยถ้าจะเป็นเช็คบินก็คือมองว่าเฮ้ยอย่าให้พรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้แปลงพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลนะกลุ่มอำนาจเก่าก็มาลงตัวพอดีเพราะอีกคนอยากกลับบ้านนี่เดี๋ยวนะเสมาผู้นำจิตวิญญาณก็พอดีอยากกลับบ้านคือถ้าเสมาพูดอย่างนี้นะจากการวิเคราะห์นะผมไม่ได้อะไรถูกไม่ถูกเดี๋ยวว่ากันแสดงว่ายืนยันว่าทฤษฎีของการตกลงกันมีจริงใช่ต่อเลยดิวรับนั้นมีอยู่จริงและการเขาเรียกว่าสมคบคิดมีอยู่จริงไม่ได้รักกันหรอกแต่ว่ามีความจำเป็นที่ต้องสมคบคิดเพราะต้องไม่ให้พรรคก้าวไกลคือพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลก็มาลงตัวพอดีของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าสัญญาก็ได้กลับบ้านแต่เฮ้ยมาจัดการพักก้าวไกลหน่อยแต่มาจัดการพักเดียวไม่ได้นี่มันต้องประกอบกำลังพอประกอบกำลังแกนหลักก็คือพักสีน้ำเงินเพราะว่าเป็นกวนเดียวกันแล้วทำไมถึงต้องใช้พักสีน้ำเงินพักสีน้ำเงินเดิมทีก็อาการทะเลาะทะแล่เพราะมีข่าวว่าเฮ้ยมีโอกาสจะถูกยุบพักนะการจะถูกยุบพักมันก็เป็นคนกำกับบทคือฝ่ายเดิมนั่นแหละนะฝ่ายอนุรักษ์ที่เป็นสืบทอดเผด็จการก็เฮ้ยไม่อย่างนั้นยุบพักนะฉะนั้นจะต้องเล่นตามบทถ้าเล่นยุบพักเมื่อไหร่เสียหนูอนุทินก็จบเหสิแต่ตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณมาแล้วมั้ยไอ้การยุบพักเนี่ยเฮ้ยไอ้คดีความที่มีอยู่เนี่ยผิดเฉพาะเลขาพักแต่ไม่มาล่วงถึงการยุบพักละแล้วส่งสัญญาณทั้งพักพลังประชารัฐทั้งพักภูมิใจไทยกกต.ก็โผล่ออกมามันก็ให้เห็นว่าเฮ้ยพักภูมิใจไทยนี่มีฤทธิ์ละแต่พักภูมิใจไทยการที่มีฤทธิ์เนี่ยเพราะคนเขียนบทเป็นคนบอกว่าต้องมีฤทธิ์เพราะตอนทีเนี่ยปล่อยให้ผู้นำจิตวิญญาณแสดงบทคาดหวังไงจัดการนี่แล้วจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็เดินไปมามันมีแต่ศัตรูรุมเร้าอ่ะเพราะปรากฏว่าศัตรูทางการเมืองเนี่ยไม่ได้มีหรอกเพราะว่าสามารถผนึกกำลังได้โดยความสมรู้ร่วมคิดกันแต่ปรากฏว่าผู้นำจิตวิญญาณนี่ศัตรูเดิมไม่ได้หายไปดันโผล่มาแล้วถ้าโผล่มาตรงนี้มันก็จะทำให้รัฐบาลมีอันเป็นไปอีกคืออย่างนี้ผมไม่ได้ขัดนะแต่เอาล่ะศัตรูเดิมยังคงจองกฐินอยู่จะลงถนนแล้วปีหน้านะแต่ถ้าตามนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะผู้ที่เข้มแข็งของศัตรูเดิมก็มาอยู่เป็นแบ็คคุณไม่ใช่หรอคุณจะกลัวอะไรล่ะแต่เขามาเห็นแล้วไงท่วงทำนองที่ว่าเอ๊ะมันเหมือนเกินการควบคุมเหมือนกันเล่นเกินเบอร์ไอ้นี่ก็เล่นเกินเบอร์พากันเสียหายตอนนี้มันไม่ใช่เสียหายเฉพาะภาพของผู้กำกับการแสดงไงการแสดงตรงเนี้ยพาความเสียหาย
ไปถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมของประเทศมันไปภาพใหญ่เลยคุณผู้ชมมันไปภาพใหญ่เลยคือมันเป็นจิ๊กซอว์เดียวกันเป็นจิ๊กซอว์เดียวกันคือมันมีเหตุอันนี้มันคิดว่าไอ้ควบคุมให้นี่แสดงไอ้นี่แสดงเกินบทแต่ไอ้เกินบทเนี่ยไอ้ความเสียหายคือภาพลักษณ์ของประเทศจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวไปออนไลน์ต่อนะแต่ตอนนี้ไปเจอสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ